านผู้ชมครับ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมได้มีโอกาสพาทุกท่านมาท่องเที่ยวนะครับเขาบอกว่าเป็นการท่องเที่ยวสบายๆไลฟ์สไตล์บายคูชิตครับวันนี้ครับก็เป็นอีกจุดนึงนะครับที่เราพาครอบครัวมาเที่ยวในจุดที่เราเคยมาทุกๆปีครับนั่นคือที่สวนนุชที่พัทยาครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยนะครับมีความน่าสนใจมากมายช่วงนี้ก็เช่นกันนะครับผมเองก็มีโอกาสไปศึกษาเราเรียนตลอดเวลานะครับเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตครับตอนนี้เองขณะนี้เองเนี่ยนะครับมีหลักสูตรนึงนะครับก็เรียกว่าเป็นหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับผู้บริหารระดับสูงครับที่จัดโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับอาจารย์บุชิตก็มีโอกาสได้เข้าไปเรียนที่แห่งนี้นะครับมีเพื่อนร่วมรุ่นนะครับเป็นทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นนักธุรกิจนะครับเป็นศาสตราจารย์เป็นคุณหมอนะครับเป็นนายทหารเป็นนักดำเนินการสื่อสารมวลชนอีกมากมายมโหฬารนะครับผมอยากจะนำภารกิจต่างๆนะครับที่เราได้มีโอกาสไปร่วมสัมมนาอบรมนะครับใช้เวลาหลายเดือนนะอีก 4-5 เดือนเลยนะครับก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าในรายการพวกเรานั้นคงจะมีเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับที่เข้ามาสามารถดำเนินการในการแบ่งปันความรู้กับคืนสู่สังคมและนี่ฮะเราอยากจะนำพาทุกท่านนะครับมาเที่ยวสถานที่แห่งนี้ผสมผสานกับการบริหารจัดการรวมทั้งการให้ความรู้ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทำอย่างต่อเนื่องนะครับโดยการนำเรื่องสิทธิมนุษยชนมาแบ่งปันกับคืนสู่สังคมผสมผสานเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์สู่สังคมที่ยั่งยืนครับสวัสดีครับที่สวนมนุษย์พัทยาครับ